ผู้กองยังไม่เกี่ยวจะอยู่บ่บ่ดอกจ้ะพี่พ่อพอดีมือนี่ที่บ้านยายค่ำเกิดเรื่องไทบ้านหาเรื่องว่าเพิ่นเป็นปอบคุณหลวงเพิ่นก็เลยต้องมาซอยเจรจาให้จ้ะเรื่องเกี่ยวยังกับเพิ่นผู้กองยานว่าไทบ้านสิมาวุ่นวายอีกเพิ่นก็เลยต้องมาดูแลจ้ะยังสั่งก็แล้วไปพ่อพ่อจ่ายเจ้าผิดศีลเด้อข่อยก็บ่เคยคิดที่สิเฮ็ดผิดนี่จ้ะดีแล้วเจ้าบ่แม่นคนธรรมดาเด้องามตาเจ้าได้ยกอ่อยอกูฮับขันเพื่อเป็นข้าจ้ำผีฟ้าอัญเชิญเทวดาลงมารักษาคนเจ็บคนไข้เจ้าต้องบ่ลืมว่าเจ้าต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดอย่าได้ผิดของผิดครูเด้องามตาจ้ะอีพ่อข่อยบ่เคยหลงไหลในกิเลสตัณหาบ่เคยมีใจให้พ่อชายคนใดคิดพ่อคำของอีพ่อเสมอว่าศีลเป็นเกาะคุ้มกันอันอัศจรรย์ปกป้องเพศภัยผูดผีทั้งหลายจ้ะ อีกอย่างข่อยก็บ่ได้ฮักบ่ได้มักผู้กองนักรบเชื่อใจข่อยเด้ออีพ่อข่อยอุทิศตนเป็นขจำผีฟ้าตามที่อีพ่อปรารถนาแล้วข่อยสิรักษาเพศพรหมจรรย์ตลอดไปจ้ะกูอิ่งงามตาเข้าเขื่อนเมื่อจ้ะกูสิอารวาสเงื่อนแตกเลยโอ้ยบ่ต้องย่านดอกจ้าอีหมองามตามันบ่เอาไผเฮ็ดผัวดอกตั้งแต่น้อยจนใหญ่มีผู้ชายมาเกี่ยวพันจังหลายบ่เห็นมันสนใจไผเลยแต่คนอย่างพ่อกูอยากได้อีหยังต้องได้ต่อให้อีงามตาบ่ยอมมันก็บ่พ้นมือพ่อกูดอกถ้าจังซั่นแม่แสงเงินก็หาเมียให้พ่อใหญ่ติล่ะสิได้บ่มีเวลาไปหาเมียหน่อยเพิ่มโอ๊ยกูบ่เอากูบ่หามึงมันอีหังคกขึ้นวอมึงจะไปสายมึงก็ไปเลยไปไปแสงเงินบักมันเจ้าเฮ็ดอีหยังของเจ้าก็ทำมาแบบธรรมดามันสิไปตื่นเต้นอย่างไรจ๊ะแม่แสงเงินคนงามของอ้ายเจ้าอย่าเฮ็ดแบบนี้ค่อยบ่มักเจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วติกินโต๊สร้างหอมหวนยั่วยวนใจแท้ปักมันเดี๋ยวมีไผมาเห็นเข้าเจ้าสิย่านไปเฮ็ดหยังบ่มีไผมาเห็นดอกหน้าแสงเงินฝักมันแสงเงินหดหมดเลยเจ้าก็เป็นแบบนี้ตลอดมักยั่วให้อยากแล้วก็จากไปของดีก็ต้องได้กินยากแน่เดี๋ยวสิบ่สมราคาแล้วต้องให้คอยเฮ็ดจังไดถึงสิได้กินเอาจังสั้นเลยบ่ถ้าเจ้าเฮ็ดสำเร็จจะถึงสิได้รางวัล